วันนี้เราจะใช้แสงของแสงพระอาทิตย์หรือว่าแสงธรรมชาติที่มาจากแหล่งกำเนิดแสงธรรมชาตินะครับลอดผ่านมาจากหน้าต่างลอดผ่านมาจากประตูอะไรต่างๆเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวแสงของพระอาทิตย์นะครับการถ่ายภาพด้วยแสงธรรมชาตินะครับหลักๆเลยนะครับคือดูเรื่องทิศทางของแสงนะครับแล้วก็เรื่องของการสะท้อนแสงถ้าเกิดใครต้องการแสงที่มันสว่างเท่าๆกันแล้วก็เรื่องของการจัดพร็อพอันนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับ